คุณผู้ชมครับมาต่อกันกับเรื่องที่ถ้าคุณผู้ชมต้องการจะพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการใช้พลังความคิดห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเนื่องจากว่ามีแนวทางที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเพื่อความสำเร็จในการดำเนินชีวิตครับทุกคนคงปฏิเสธไม่ปฏิเสธนะครับว่าจิตใจนั้นมีผลต่อร่างกายครับและความสุขความสำเร็จของแต่ละบุคคลนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีจุดเริ่มต้นจากความคิดของตนเองการมีมุมมองและก็ทัศนคติในการใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนั้นจะส่งผลโดยตรงกับดัชนีความสุขและความสำเร็จของแต่ละบุคคลท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนทางด้านของนายแพทย์สิทธวีเกียรติชวนันท์ครับเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท Success More Being จำกัดเปิดเผยว่าการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะเชื่อว่าพลังความคิดของทุกๆคนนั้นมีพลังอย่างมหาศาลและถ้าได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องชีวิตก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ตามที่ปรารถนาครับทุกธุรกิจเนี่ยจะเติบโตได้เนี่ยคนในองค์กรเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรของเราให้เป็นคนที่เก่งขึ้นนะครับมีความรู้มีความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นสุดท้ายเนี่ยก็จะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตตลอดเวลาที่ผ่านมาซัสมอลเรามุ่งเน้นในการพัฒนาคนโดยใช้ศาสตร์ NLP ดังนั้นเนี่ยครับการเติบโตของธุรกิจใดๆเนี่ยจะเติบโตได้เนี่ยการพัฒนาคนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งบริษัทซัสมอลบีอิ้งจำกัดนะครับมุ่งเน้นในของการพัฒนานะครับแนวคิดนะครับความรู้ทักษะให้กับผู้คนทางด้านคุณนพกฤตนิธิเลิศวิจิตนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Success More Being จำกัดซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความสำเร็จ Mindset แล้วก็เจ้าของแฟนเพจ CEO Coach 1,000 ล้านกล่าวว่าหัวใจสำคัญคือมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนสู่ความสำเร็จครับซึ่งตลอดระยะเวลาดำเนินงานก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนไทยไปแล้วหลายแสนคนและยังขยายการส่งมอบการเปลี่ยนชีวิตนี้ไปยังอีก4ประเทศใน AEC อีกด้วยครับระบบในการสร้างความสำเร็จของชีวิตคนแล้วก็ขององค์กรเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดมันมีสาระหลักอยู่ตรงที่ว่าองค์กรไม่โตเพราะคนคนไม่โตเพราะความคิดของคนคนนั้นดังนั้นที่ซัสมอลจึงมุ่งเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ความคิดก่อนเพราะระบบการสร้างความสำเร็จของคนคนหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่3ระบบหลัก1ก็คือระบบคิด2ก็คือระบบอารมณ์ความรู้สึก3คือระบบร่างกายที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่ 95% ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะเขาไม่เข้าใจระบบคิดของคนสำเร็จมีระบบคิดที่เขาได้มาจากการอบรมเลี้ยงดูได้มาจากสิ่งแวดล้อมทำให้เขาแอคชั่นไปตามมีตามเกิดนั้นสาระสำคัญที่นี่เราจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงเรื่องของความคิดต่อตนเองเปลี่ยนระบบการตั้งคำถามกับตัวเองคนส่วนใหญ่เวลาเจอปัญหาจะตั้งคำถามว่าทำไมฉันซวยอย่างนี้ทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันด้วยเช่นนี้เราเปลี่ยนใหม่เป็นหลักคิดตั้งคำถามว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันให้บทเรียนอะไรฉันบ้างเรื่องนี้ฉันจะเอาชนะมันได้อย่างไรแค่ตั้งคำถามใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยน mindset ของคนเพื่อไปหาคำตอบที่ถูกต้องแล้วในปีนี้ก็ได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลนะครับโดยมีการใช้ Digital Transformation มาใช้เชื่อมทุกกิจกรรมเพื่อความสะดวกรวดเร็วไร้พรมแดนครับและไร้ขีดจำกัดตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่พร้อมทั้งมีระบบในการพัฒนาศักยภาพของผู้คนสำหรับผู้ที่สนใจในการสร้างชีวิตแล้วก็ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.successmore.com และ Facebook Fanpage Success More แล้วก็ Fanpage ของ CEO Coach 1,000 ล้านนั่นเองนะครับหมดเวลาแล้วนะครับพบกันพรุ่งนี้เช่นเคยนะครับช่วงนี้ผมทัศนัยสวัสดีครับ